Alienware เปิดตัวคอนเซปต์ UFO ครับเป็น PC Gaming เป็นเครื่องคอมเล่น PC นะครับแบบพกพาหน้าตาคล้าย Nintendo Switchเสียดายอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมนี่เดินอยู่ในงาน CES นะครับเดินผ่านบูธเดลนะฮะเป็นช็อปเป็นเหมือนร้านอาหารน่ะแล้วข้างในก็ตกแต่งเป็นผลิตภัณฑ์เดลทั้งหมดเลยแต่ผมไปกับ Lenovo ผมเข้าไม่ได้ก็ไม่งั้นเดี๋ยวเสียมารยาทนะครับไม่งั้นจะเข้าไปดูไอตัวนี้จับตัวเป็นๆมาให้ดูเลยนะครับกับคอนเซปต์ UFO นะครับเขาบอกว่า Alienware เนี่ยมีเกมมิ่ง PC แล้วก็มีแล็ปท็อป PC แล้วสิ่งที่ Alienware ยังไม่มีคือเกมมิ่ง PC แบบพกพาในที่สุดก็เปิดตัวมาครับนี่คือคอนเซปต์ UFO ครับเป็นคอนเซปต์ PC Gaming แบบพกพาได้หน้าตามันเอาเราพูดกันตรงๆเลยเราไม่ต้องอ้อมค้อมมันคือก๊อป Nintendo Switch มาเลยแหละคือเป็นจอสี่เหลี่ยมมีจอย2ข้างถอดเข้าถอดออกได้เหมือนจอยคอนแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้หน้าจอนั้นขนาด8นิ้วพอเข้าไปดูใกล้ๆหน้าจอเราจะเห็นทัชบาร์ของ Windows มีโลโก้ Windows 10อยู่มันคือจอเล็กๆที่เป็น Windows 10ครับ wow. มันเหมือนแท็บเล็ต Windows 10ที่มีจอยเสียบมาด้านข้างสุดยอดมากๆคิดได้ยังไงเพราะว่ามันลงเกมบน Windows เป็นเกม PC เลยนะแล้วก็เล่นผ่านจอยตัวนี้ผมว่ามันน่าจะต่อคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์แล้วก็เล่นเกมแบบพวกแบบที่เราชอบเล่นบนคีย์บอร์ดกับเมาส์ได้นะครับสุดยอดเลยหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมีความละเอียด 1200p ความละเอียดแปลกๆอะเขาเดากันว่าน่าจะเป็น1920x1200เพราะว่าจอมันเป็นจอแบบยาวๆหน่อยนะน่าจะเป็นประมาณ16หรือ18ต่อ9นะครับไม่ได้ระบุหน่วยประมวลผลแล้วก็กราฟิกนะครับแล้วก็มี USB-C 2ช่องนะครับสำหรับชาร์จแล้วก็ต่อจอแยกได้รันบน Windows 10นะฮะต่อเมาส์คีย์บอร์ดเพิ่มได้ตัวคอนโทรลเลอร์เชื่อมกับจอด้วยแม่เหล็กมีหับแยกสามารถเอาคอนโทรลเลอร์2อันมารวมกันได้เหมือนของสวิตช์เหมือนเป๊ะเลยโอ้โหพี่เอ้ยงานนี้นะทุกคนชัยโยโหร้องว่าแบบเอเลียนแวร์ทำได้ยอดเยี่ยมมากมีอยู่บริษัทเดียวที่อยากจะฟ้องคือ Nintendo ไม่ค่อยเหมือนเลยไม่รู้ฟ้องกันได้ไหมนะฮะแต่ทาง The Verge นะบอกว่าคอนเซ็ปต์ UFO เนี่ยมีลอนเชอร์รันครอบทับ Windows 10อยู่อีกทีหนึ่งซึ่งก็จะเปิดเกมเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่าข้อดีมันคือเราเล่นเกม PC อยู่นอกสถานที่ได้ไม่รู้แบตทนแค่ไหน CPU อะไรไม่รู้กราฟิกชิปอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าออกมาแล้วขายหมื่นกว่าบาทตลาดแตกแน่นอนพี่น้องครับสนับสนุนโดย The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget ขั้นเทพโดยเทพ Gadget